สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูลดน้ำหนักที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของมะเขือเทศที่ล้างน้ำสะอาดแล้วเมื่อมีมะเขือเทศนำมะเขือเทศมาหั่นเป็นชิ้นๆพอคำนำมะเขือเทศที่หั่นแล้วจัดวางใส่จานและพักไว้ก่อนเตรียมในส่วนของขึ้นช่ายฝรั่งที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำขึ้นช่ายมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนำขึ้นช่ายจัดวางใส่จานและพักไว้ก่อนเตรียมในส่วนของไข่ไก่ต้มนำไข่มาปอกเปลือกเมื่อปอกเปลือกไข่ต้มเสร็จแล้วให้นำไข่ไปล้างน้ำให้สะอาดหลังจากนั้นให้นำไข่มาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะนำไข่ที่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดวางใส่จานโรยพริกไทยดำตามลงไปโรยเกลือทะเลนิดหน่อยเมนูอาหารลดน้ำหนักที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ